ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วกับตอนที่12ของหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราจะมาจบเรื่องของละม่อมครับผมลูกสาวของนางละมุน ที่เราเล่าอย่างไม่เป็นละม่อมนะครับเราเล่าอย่างจงแจ้งไม่ได้ถูกจับกุมโดยละม่อมด้วยครับผมปกติแล้วคุณละม่อมนี่ก็มักจะเป็นฝ่ายตำรวจนะคะใช่ครับเก่งมากเลยในเกือบๆทุกคดีละม่อมเป็นคนจับกุมนะคะแซวๆกันอยู่จับกุมโดยละม่อมละม่อมนี่ใครแต่ว่าในเรื่องนี้ละม่อมเป็นคนที่น่าเห็นใจเท่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่โหจริงๆต้องบอกว่าถ้าเทียบกับพันนีนะพันนีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการครับแล้วก็อะไรล่ะโดนแม่ขายโดนแม่ขายก็คือขายมาตลอดชีวิตสุดท้ายก็ขายตัวเองใช่แล้วก็ถูกตบตีครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพันนีก็ยังมีช่วงชีวิตมีอิสระทางความคิดและมีความสุขครับคือมีความสุขในแง่ที่ว่าเขาสามารถจะทำอะไรตามใจตัวเองได้อย่างน้อยก็กำหนดชีวิตตัวเองได้แต่ว่าละม่อมเนี่ยเท่าที่อ่านมาแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยเรียกว่าเป็นที่มีความสุขโอ้เป็นไพร่ในเรือนเบี้ยของแม่ตัวเองของแม่ตัวเองนะคะยิ่งแล้วหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่สามารถที่จะปลดแอกได้เลยครับก็เพราะว่าคำว่าแม่มันคำเพราะเป็นแม่ครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนจบจะมีทั้งความสุขและความทุกข์ความสุขครั้งเดียวในชีวิตของละม่อมนั่นก็คือการมีคนรักค่ะครับผมวันนี้ละม่อมจะมีแฟนนะคะมีคนมาชอบค่ะแล้วก็ชอบจริงๆด้วยนะชอบแบบรักจริงหวังแต่งครับแต่ว่าจะได้แต่งกันหรือเปล่าลองติดตามฟังแล้วคุณฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วนางละมุนล่ะนางละมุนจะเป็นยังไงนะกับชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่ดูจะไม่ค่อยผูกพันคือผูกพันกันแบบด้วยความทุกข์ชีวิตของนางละมุนจะเป็นยังไงชีวิตของละม่อมจะลงเอยแบบไหนถึงได้ไปอยู่ในเรือลำนั้นนะคะคือจากแม่ไปยังไงจะทิ้งแม่เอาไว้ยังไงทำไมถึงไปอยู่ในเรือลำนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะครับกับเรื่องราวของละม่อมลูกสาวของนางละมุนค่ะหลังจากที่ละม่อมได้เงินเก็บจากแม่มาละม่อมก็เปิดร้านตัดเสื้อเล็กๆขึ้นที่ชั้นล่างของห้องถ้ามีเวลาว่างจากการปฏิบัติแม่เมื่อใดก็ก้มหน้าเย็บจักทำงานที่รับไว้ลูกค้าของละม่อมมีน้อยคนเพราะละม่อมไม่มีเวลาพอที่จะรับงานได้มากส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านใกล้ๆและมีลูกค้าประจำเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อสนิทเป็นเสมียนโรงสีไฟในละแวกนั้นสนิทเป็นชายหนุ่มอายุระหว่าง27หรือ28ปีเป็นคนโสดที่เงียบขรึมและพูดน้อยรูปร่างหน้าตาของสนิทนั้นจะว่าขี้ริ้วขี้เรก็ไม่ถึงเพียงนั้นแต่จะว่าสวยงามหรือองอาจหรือสง่าผ่าเผยแล้วก็พูดไม่ได้เลยสนิทเป็นคนผอมร่างเล็กความยากจนและความลำบากที่เคยผ่านมาในชีวิตได้ทิ้งร่องรอยให้เห็นได้ชัดบนใบหน้าและผิวพรรณสนิทเคยมาว่าจ้างให้ละม่อมตัดเสื้อชั้นในให้บ้างซ่อมเสื้อกางเกงที่ขาดเล็กๆน้อยๆให้บ้างแต่เนื่องด้วยสนิทเป็นคนพูดน้อยเวลาที่สนิทมาที่ร้านก็มักจะไม่ได้พูดกันกี่คำ
แต่สนิทก็มักจะนั่งอยู่นานๆทุกครั้งที่มาฝ่ายละม่อมก็จะก้มหน้าเย็บจักหรือทำการงานอื่นที่ค้างอยู่เพราะละม่อมเองก็เป็นคนมีนิสัยพูดน้อยและเมื่อไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดกับใครนิสัยนั้นก็ติดตัวเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นละม่อมก็ยิ่งพูดน้อยลงเมื่อสนิทได้เริ่มมาที่ร้านแล้วหนหนึ่งสนิทก็มาอีกเสมอและสนิทมักจะนั่งอยู่หน้าร้านนานเข้าละม่อมก็รู้จักสนิทดีพอที่จะรู้ว่าสนิทยังเป็นโสดไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่พี่น้องพอเรียนจบมัธยม6ก็ต้องออกทำงานเสมียนเลี้ยงชีพแต่ตลอดเวลามานี้สนิทใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ด้วยตนเองมีหวังว่าจะหางานทำได้ใหม่มีรายได้ดีกว่าเก่าและมีหลักฐานต่อไปสนิทเคยปารภให้ละม่อมฟังถึงความว้าเหวที่ต้องอยู่คนเดียวไม่มีพี่น้องไม่มีครอบครัวแต่ละม่อมก็เฉยเสียเพราะในใจจริงนั้นละม่อมเห็นว่าสนิทเป็นคนที่เคราะห์ดีกว่าตัวหนักหนาละม่อมได้ถูกมารดาครอบงำมาเสียจนเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องนั้นเป็นข้อผูกพันเป็นภาระอันหนักที่น่าสะพรึงกลัวในชีวิตความรู้สึกที่ละม่อมมีต่อสนิทนั้นค่อยเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยสนิทเริ่มต้นเป็นบุคคลที่ไม่น่าสนใจเลยสำหรับละม่อมแต่เวลานี้กลายเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งต่อมาก็เป็นคนที่ละม่อมคิดถึงเมื่อหายหน้าไปและถ้าสนิทหายหน้าไปนานละม่อมก็นึกเป็นห่วงเกรงว่าสนิทจะเจ็บไข้ถ้าสนิทมาที่ร้านละม่อมก็ดีใจกระปี้กระเป๋าขึ้นทุกอย่างในโลกดูเหมือนจะรื่นรมหน้าดูขึ้นทันทีใบหน้าเรียบๆของละม่อมก็จะเปลี่ยนเป็นยิ้มละไมเมื่อสนิทมาคุยด้วยมีหลายครั้งในตอนบ่ายซึ่งเป็นเวลาปกติที่สนิทจะมานั่งคุยละม่อมก็ให้รู้สึกอยากดูหน้าในกระจกเพื่อจัดเผ่าผมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถึงจะไม่พยายามทำตนให้สวยงามละม่อมก็ไม่อยากให้สนิทมาพบตนในขณะที่สกปรกลุงรังถ้าจะว่าไปแล้วในหัวใจของละม่อมนั้นมีอาการทั่วไปแห่งความรักเกิดขึ้นแล้วเกือบทุกอย่างยังขาดอยู่อย่างเดียวที่ละม่อมยังไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนนั้นรักสนิทและพร้อมที่จะเป็นของสนิทเท่านั้นเองการที่ได้รู้จักกับสนิทและมีสนิทมาหาพูดจาด้วยเป็นครั้งคราวนี้ทำให้ละม่อมมีความสุขได้มากเป็นความสุขครั้งแรกที่ละม่อมได้รับความสุขอันเกิดจากความรู้ตัวว่ามีคนอื่นในโลกที่สนใจในตนความสุข
อันเกิดจากการวิสาสะที่มิได้มีการเห็นแก่ตัวหรือการเรียกร้องแต่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นใหม่นี้ก็นำความทุกข์มาให้มากหลังจากที่นางละมุนผู้เป็นแม่ได้จำใจควักเงินให้ละม่อมไปลงทุนหารายได้เพิ่มเติมมาเลี้ยงตนแล้วการเรียกร้องของนางละมุนก็ดูจะเพิ่มเติมมากกว่าเก่าข้อเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นมิใช่แต่เพียงทางวัตถุเช่นปริมาณของเหล้าที่นางละมุนขอให้ละม่อมหามาให้เพิ่มเติมขึ้นและอาหารของกินต่างๆที่นางละมุนนั่งกินนอนกินอยู่ตลอดวันแต่ยังมีการเรียกร้องทางใจเพิ่มเติมขึ้นมากเพราะทุกครั้งที่ได้เห็นหน้ากันซึ่งเรียกได้ว่าเกือบตลอดวันนางละมุนจะพูดจายกบุญคุณที่ตนมีต่อลูกให้ละม่อมฟังอย่างซ้ำซากและยืดยาวจนบางครั้งละม่อมเองซึ่งอดทนมาได้ตลอดชีวิตก็รู้สึกว่าเกือบจะอดทนไม่ไหวอีกต่อไปในตอนแรกที่สนิทมาหาละม่อมนานๆครั้งนางละมุนก็ยังมิได้สงสัยแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคนมาพูดที่ห้องข้างล่างนางละมุนก็จะต้องถามว่าคนที่มาหาเป็นใครมาจากไหนแต่พอนางละมุนรู้ว่าสนิทมาหาเป็นประจำและบ่อยครั้งนางละมุนก็แสดงให้ละม่อมเห็นว่าตนไม่พอใจอย่างหนักจนละม่อมรู้ว่าพอสนิทกลับแล้วความสุขที่ได้รับชั่วครู่จะต้องกลายเป็นความทรมานบีบรัดหัวใจจากน้ำคำของแม่ตัวเองฉันมันเป็นคนมีกรรมเวรหนากว่าคนอื่นนางละมุนจะเริ่มปารภขึ้นในระหว่างกินข้าวอุตส่าห์ทิ้งชีวิตทั้งชีวิตเพราะรักลูกแต่ว่าจะได้พึ่งพาอาศัยเขาเมื่อแก่แล้วดูเถิดว่าเป็นยังไงนางละมุนยกหลังมือขึ้นเช็ดน้ำตาทั้งที่ปลายนิ้วยังเปื้อนกับและพูดต่อไปว่าลูกเขาคบผู้ชายอีกหน่อยเขาก็คงมีผัวทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวถ้าฉันยังไม่แก่หรือไม่เจ็บไข้ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกพอจะกัดฟันทนต่อไปได้แต่นี้ฉันก็แก่แล้วแล้วก็เจ็บไข้ฉันจะไม่ต้องนอนตายอยู่คนเดียวหรือแม่เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฉันยังไม่ได้รักใครกับผู้ชายพายเรือที่ไหนสักทีอีลูกอกตัญญูนึกรู้ว่าเองฉลาดคนเดียวคิดว่าคนอื่นเขาโง่เง่าหูหนวกตาบอดกันหมดหรือไงขอบผู้ชายมาคุยถึงในห้องแล้วก็นึกว่าใครเขาไม่รู้เอ็งไม่รักแม่กันแล้วไปอีกหน่อยจะได้เห็นดีกันคอยดูไปเถอะมีลูกไม่มีพ่อขึ้นมาเมื่อไรน้ำตาจะเช็ดหัวเขาแม่ก็พูดไม่อายปากบ้างเลยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอะไรจริงๆแม้แต่จะนึกจะคิดก็ไม่เคยจ้าช้าช้าไม่คนผิวบางเขารู้หรอกแม่เอ๋ยว่าคนอย่างหล่อนน่ะหน้าบานถึงได้วิ่งตามผู้ชายจนคนเขาเห็นกันหมดแล้วนี่แม่เตือนยังจะมีหน้ามาด่าว่าแม่ของตัวหมดยางอายแล้วสินะไม่นึกเลยว่าจะได้ลูกยักษ์ลูกมารมาเกิดในท้อง
รู้อย่างนี้ก็จะไม่อุ้มท้องมันมาให้เสียเวลาพูดแล้วนางละมุนก็ล้มตัวลงนอนกลิ้งเกลือกร้องไห้ร้องพรรณนาความอีกยืดยาวจนในที่สุดก็เป็นลมแน่นิ่งไปเพราะว่าฤทธิ์สุราความจริงถ้านางละมุนไม่ได้แสดงกิริยาอาการอันกีดขวางหรือพยายามขัดขวางมีให้ละม่อมคบกับสนิทบางทีละม่อมก็อาจไม่มีความรู้สึกอะไรต่อสนิทมากมายนักแต่ความเห็นแก่ตัวของแม่ของตนถ้อยคำพรุสว่าต่างๆที่แม่กล่าวออกมาทุกครั้งที่รู้ว่าสนิทมาหาเหล่านี้เองที่ทำให้ละม่อมรู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายเดียวซึ่งใกล้ชิดกับสนิทโดยมีนางละมุนเป็นศัตรูอยู่อีกฝ่ายหนึ่งความรู้สึกใกล้ชิดเช่นนี้ประกอบกับอาการต่างๆที่ละม่อมมีอยู่แล้วในหัวใจได้กลายเป็นความรักไปภายในเวลาไม่ช้าและยิ่งนางละมุนตัดพ้อต่อว่าหนักเข้าความรักนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีถ้าหากว่าสนิทจะเป็นคนกล้าและออกปากฝากรักจนถึงกับเอ่ยปากขอให้ละม่อมหนีตามตนไปละม่อมก็คงจะตัดสินใจหนีตามสนิทไปทันทีโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยแม้แต่น้อยแต่สนิทก็เป็นคนขี้อายเงียบขรึมมีจิตใจที่แก่เกินตัวจึงไม่ได้ทำเช่นนั้นละม่อมเองก็รู้แก่ใจว่าสนิทรักตนแต่ทุกครั้งที่สนิทมาหาสนิทก็ไม่เคยพูดจาก้าวกายไปในทางที่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเลยคงพูดคุยด้วยเรื่องธรรมดาแล้วก็ลากลับไปอย่างสุภาพทุกครั้งสิ่งที่ละม่อมไม่รู้ก็คือสนิทเองก็นึกเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหลายว่าละม่อมเป็นคนรักแม่มากกว่าธรรมดายอมทำทุกอย่างเพื่อแม่ของตนถ้าสนิทจะชวนละม่อมให้ไปเสียจากแม่ละม่อมก็คงจะไม่ยอมง่ายๆถ้าหากสนิทมีฐานะดีพอที่จะเลี้ยงแม่ของละม่อมได้อีกคนนึงละม่อมอาจไม่ปฏิเสธคำขอร้องของตนแต่สนิทก็ยังไม่มีฐานะดีพอถึงเพียงนั้นสนิทจึงได้แต่นิ่งอยู่วันหนึ่งสนิทมาหาละม่อมที่บ้านตามปกติแต่ก่อนสนิทจะกลับสนิทก็พูดขึ้นว่าละม่อมวันนี้ฉันตั้งใจจะมาลาด้วยจะไปไหนเล่าสนิทละม่อมถามโดยมิได้เงยหน้าขึ้นจากจักเย็บผ้าเพราะเกรงว่าสนิทจะจับสีหน้าได้ว่าคำพูดของสนิทเพียงไม่กี่คำนั้นกระทบกระเทือนใจเพียงใดอ
ันจะไปกรุงเทพอยู่ที่นี่ไปก็เท่านั้นฉันจึงจะไปกรุงเทพเที่ยวลองหางานทำดูเผื่อจะได้งานที่ดีกว่านี้ก็ดีเหมือนกันละม่อมพูดเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรถูกวิชาความรู้ที่ฉันเรียนเอาเองก็พอจะทำงานที่ดีกว่านี้ได้ฉันนึกว่าถ้าเผื่อต่อไปฉันลืมตาอ้าปากได้ทำงานมีเงินเดือนมาฉันจะบอกมาเถิดสนิทบอกมาเถิดละม่อมนึกอยู่ในใจและหัวใจนั้นเต้นแรงพร้อมกับเงี่ยหูคอยฟังห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอากลายเป็นว่าไม่ยอมบอกว่าตัวเองก็ชอบกันก็เป็นคนพูดน้อยด้วยกันทั้งคู่ครับแม่บ้านนี้นี่ถ้าเกิดลงเอยกันบ้านคงจะเงียบดีพิลึกเลยละม่อมก็ไม่ค่อยพูดอีตาสนิทนี่ก็ไม่ค่อยพูดก็เข้าสังคมไม่เก่งทั้งคู่นะครับก็ดีนะอาจจะดีก็ได้นะพี่แต่ว่าอยู่กันแบบเงียบสงบดีมากแต่ในอนาคตมันจะเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือเปล่าปัญหาก็คือจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่เท่านั้นแหละใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาหนักในตอนนี้ปัญหาหนักจริงๆด้วยใช่คือน้ำหนักเยอะด้วยก็คือแม่ของละม่อมนางละมุนที่ก็ดูท่าทางว่าไม่น่าจะชอบสนิทล่ะคือจริงๆต้องบอกว่าแม่ของละม่อมเนี่ยคงไม่ชอบใครเลยที่จะมารักลูกแล้วก็แย่งความรักความสนใจไปจากลูกอ๋ออาจจะมีเงื่อนไขถ้าอีกฝั่งนึงรวยมากเลี้ยงตัวเองไหวอาจจะมีแววอันนี้ก็คิดแบบละครไทยครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าสิ่งที่ละม่อมอยากได้ยินเนี่ยคืออะไรอันนี้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญมากของผู้หญิงและผู้ชายในตอนที่เริ่มต้นคบกันนะคือเป็นช่วงที่กำลังดูกันอยู่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงกับตนแล้วก็จะเอายังไงกับตนจะทำยังไงกับตนต่อไปนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ผู้หญิงก็อาจจะถามไปแล้วก็ได้ตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายต้องเป็นคนออกปากผู้หญิงต้องนั่งคอยว่าเขาจะออกเหนือออกใต้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจะเป็นฝ่ายพูดออกไปเองมันก็ออกจะผิดธรรมเนียมของยุคนั้นสมัยนั้นครับและยิ่งเป็นละม่อมด้วยแล้วอ๋อยิ่งยากเลยกลัวดอกฟิกุลจะร่วงหรือไงเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับและยิ่งเรื่องนี้นี่ตัดสินใจลำบากด้วยและที่สำคัญคุณผู้ฟังก็คงอยากรู้ว่าแล้วนางละมุนล่ะอันนี้เรื่องใหญ่นางละมุนจะเป็นยังไงนะคะและเหตุใดละม่อมจึงได้ไปอยู่ในเรือลำนั้นเข้ากรุงเทพไปเพราะอะไรเพราะว่าเรือลำนั้นเนี่ยเป็นเรือที่เข้ากรุงเทพเอ๊ะหรือว่าจะใช่อย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่านึกเอาไว้ในใจก่อนนะคะลองเดาเอาไว้ก่อนนี่คือชีวิตของละม่อมค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่ไม่มีทางปิดไม่มีวันปิดนะคะจะบอกว่าไม่มีทางปิดนี่ยังไม่กล้าพูด ขอให้เป็นเช่นนั้นครับ คือไม่มีวันไม่มีเวลาปิดใช้คำนี้ก็แล้วกันครับนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะครับผมนอกจากทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วนะครับยังมีทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ถ้าหากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับพวกเราก็3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ
คุณสุริชยาบอกว่าอันนี้เขียนมาทางกล่องข้อความของเพจรัศมีมณีนินนะคะครับคุณสุริชยานี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักอ่านแล้วก็อ่านแบบละเอียดวิเคราะห์วิจัยนะคะอย่างน่าสนใจทีเดียวมักจะมีมุมมองใหม่ๆมาคุยกันอยู่เสมอล่าสุดคุณสุริชยาบอกว่าสวัสดีครับพี่รัศมีผมฟังเรื่องฮันนิบาลจบแล้วนะครับส่วนตัวไม่ค่อยอินแนวสงครามรบพุ่งเท่าไหร่ครับแต่ก็ประทับใจตอนจบนะครับผมชอบการแสดงน้ำใจระหว่างแม่ทัพฮันนิบาลและสกิปิโออาฟริกานุสไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างชื่นชมอย่างมีศิลปะหรือแม้แต่การปกปิดที่พนักสุดท้ายให้แก่ฮันนิบาลเพราะไม่อยากรบกวนชีวิตบั้นปลายด้วยจบเรื่องนี้ข้อคิดที่ดีก็คงเป็นเรื่องของการอยู่ผิดที่ผิดเวลานะครับครับคนดีถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ดีจุดจบก็คงน่าเศร้าแบบฮันนิบาลลองคิดว่าถ้าฮันนิบาลอยู่ฝั่งโรมฮันนิบาลน่าจะเป็นฝันร้ายของคนทั้งโลกได้เลยนะครับครับคงติดปีกได้มากกว่านี้เยอะเลยนะกลายเป็นเสือติดปีกเลยคราวนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยฮันนิบาลก็กลายเป็นฝันร้ายของโรมแทนนะคะครับผมอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเจเจนะคะเจเจก็เขียนมาคุยทุกวันสวัสดีครับเจเจวันนี้ก็บอกว่าเจเจดูสามก๊กแล้วครับเอาที่เคยแนะนำไปก่อนท่านี้หรือเปล่า น่าจะใช่น่าจะใช่บอกว่าเจดูสามก๊ก2538และภาคไทยของไทย PBS 2552ครับดูล่วงหน้าแล้วครับคือล้างคอรอโจโฉหรือเปล่าครับเนี่ยสงสัยดูหลายสำนวนนะคะครับผมหลายสำนวนหลายเวอร์ชันล่าสุดก็บอกว่าสวัสดีครับพี่หมีวันนี้หลายชีวิตคนที่4วันนี้เจงดฟังสดนะครับเพราะเจไม่ว่างครับเจฟังย้อนหลังนะครับได้เลยครับไม่ว่าจะฟังย้อนหลังหรือฟังสดก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับน้องเจเจเป็นแฟนรายการแบบสดอันนี้สดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แห้งเป็นส่วนใหญ่กว่าด้วยพี่บางครั้งนี้น้องฟังวันละหลายคลิปหลายตอนเลยอ๋อคือฟังสดด้วยใช่แล้วก็ไปเก็บแห้งๆตอนอื่นๆด้วยใช่ครับบางวันนี่ผมลืมอัพโหลดนี่ถึงขั้นมาตามกันเลยทีเดียวน้องเจเจก็เป็นมอนิเตอร์ให้กับเราด้วยนะคะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับชีวิตของละมุนละม่อมครับละม่อมแล้วก็ละมุนด้วยครับผมเพราะว่าไปด้วยกันกระทบซึ่งกันและกันเดี๋ยวมาคอยฟังคอยลุ้นนะคะครับว่าสนิทจะอะไรสนิทบอกมาสิว่าจะรับละม่อมไปอยู่ด้วยละม่อมจะได้คอยหรือถ้าสนิทจะขอให้ละม่อมไปด้วยในวันพรุ่งนี้ละม่อมก็จะไปบอกมาเธอสนิทละม่อมนึกต่อไปโดยไม่ได้ปริปากพูดแต่ใจนั้นตื่นเต้นขึ้นทุกทีเพราะคราวนี้ละม่อมแน่ใจว่าสนิทจะต้องเอ่ยปากถึงความในใจของตนแต่ก็เปล่าสนิทหยุดกลืนน้ำลายรวบรวมความกล้าอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่สำเร็จสนิทจบประโยคที่เขาค้างอยู่นั้นด้วยถ้อยคำที่ปราศจากความหมายว่าฉันจะบางทีฉันจะสบายขึ้นพังกระมังเพียงเท่านั้นเองแล้วสนิทก็ลากลับไปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งสนิทก็ลงเรือไปกรุงเทพความหวังทั้งหมดของละม่อมและความสุขที่ยังเหลืออยู่บ้างชั่วครั้งชั่วครู่นั้นก็ดูเหมือนจะหลุดลอยตามสนิทไป
เมื่อสนิทจากไปใหม่ๆละม่อมยังคงมีหวังว่าสนิทจะส่งข่าวคราวมาถึงตนบ้างแต่ละม่อมเฝ้าคอยแล้วคอยเล่าสนิทก็เงียบหายไปละม่อมหาได้รู้ไม่ว่าสนิทได้มีจดหมายมาถึงตนสองฉบับแต่จะเป็นกรรมเวรอันใดของละม่อมเองหรือของนางละมุนผู้มารดาหรือของสนิทก็ตามบุรุษไปรษณีย์ผู้มาส่งจดหมายสองฉบับในระยะเวลาที่ห่างกันนานนั้นบังเอิญนำจดหมายมาส่งในเวลาที่ละม่อมไม่อยู่ไปธุระเสียที่ตลาดนางละมุนจึงเป็นผู้รับจดหมายนั้นไว้และฉีกออกอ่านดูเมื่ออ่านแล้วนางละมุนก็ซุกเอาจดหมายนั้นไว้ใต้เสื่อที่รองที่นอนและเฉยเสียไม่บอกให้ละม่อมทราบเวลาล่วงไปอีก3ปี3ปีที่นานนักหนาสำหรับละม่อมและเป็นเวลา3ปีที่ทำให้ละม่อมแก่ลงทั้งกายและใจ3ปีของชีวิตที่มีแต่ความเหี่ยวแห้งและไร้ความหวังจนละม่อมเองหมดความพยายามที่จะหาเหตุผลว่าคนเรานั้นเกิดมาใช้ชีวิตเพื่ออะไรหรือเกิดมาทำไมละม่อมสูบผอมลงกว่าเก่าจนกลายเป็นคนผอมแห้งหน้าตาซีดเซียวเหมือนกับคนเป็นไข้ทั้งที่ไม่ได้เคยเจ็บไข้เลยและสังขารที่แก่เกินอายุอยู่แล้วก็กลายเป็นสังขารของคนชราลงไปจริงๆตามปกตินางละมุนไม่ยอมให้ละม่อมเข้าไปปัดกวาดทำความสะอาดในบริเวณใกล้ๆที่นอนของตนในห้องชั้นบนเพราะนางละมุนอ้างว่าจะทำเองผลที่เกิดก็คือบริเวณรอบๆที่นอนนางละมุนนั้นรกรุงรังเป็นนิดทำให้ละม่อมรู้สึกรำคาญตารำคาญใจอยู่เสมอวันหนึ่งนางละมุนลงไปอาบน้ำในตอนสายละม่อมบังเอิญมีธุระขึ้นไปหยิบของข้างบนเห็นที่นอนของแม่รกรุงรังนักก็เปลี่ยนความตั้งใจเดิมเข้าไปพับที่นอนเลิกเสือขึ้นคิดว่าจะปัดกวาดให้สะอาดสักครั้งก็พบจดหมายเก่าคร่ำคร่าจนกระดาษเป็นสีเหลืองสองฉบับวางคู่กันอยู่ใต้เสื่อเวลาที่ล่วงไปแล้วทำให้น้ำหมึกที่เขียนจ่าหน้าซองไว้นั้นจางลงไปบ้างแต่ก็ไม่จางหมดถึงกับทำให้ละม่อมไม่สังเกตว่าจดหมายสองฉบับนั้นจ่าหน้าซองถึงตนละม่อมสุดตัวลงนั่งแล้วหยิบจดหมายทั้งสองฉบับนั้นขึ้นดูด้วยความสงสัยใครหนอจะเขียนจดหมายถึงละม่อมและคงเขียนมาถึงนานแล้วด้วยแล้วแม่เอาจดหมายนั้นมาซ่อนไว้ใต้เสื่อทำไมละม่อมดึงจดหมายในซองออกมาพร้อมๆกันใจหายวาบเมื่อเห็นว่าเป็นจดหมายจากสนิทจดหมายฉบับหนึ่งลงวันที่ให้รู้ว่าสนิทเขียนเมื่อได้ไปอยู่กรุงเทพแล้วประมาณ6เดือนจดหมายนั้นสั้นๆตามแบบของสนิท
แต่มีความสำคัญมากสำหรับละม่อมว่าละม่อมที่รักเมื่อฉันไปลาเธอมากรุงเทพวันนั้นฉันตั้งใจจะบอกเธอว่าฉันรักเธอและใคร่ขอให้เธอเป็นภรรยาของฉันแต่ฉันไม่กล้าเพราะฉันกำลังจะมาเริ่มชีวิตใหม่ที่กรุงเทพจะดีขึ้นหรือเลวลงกว่าเก่าฉันก็ยังไม่แน่ใจถ้าจะออกปากพูดกับเธอเวลานั้นก็ดูจะเป็นการขอให้เธอเสี่ยงชีวิตของเธอกับฉันมากเกินไปฉันจึงคิดว่ารอดูหนทางของฉันเองก่อนบัดนี้ฉันได้เข้าทำงานบริษัทที่กรุงเทพมีเงินเดือนที่สูงกว่าเก่าพอที่จะอยู่กันได้สองคนเธอกับฉันอย่างสบายและมีทางที่จะก้าวหน้าไปกว่านี้ฉันจึงขอร้องให้เธอมาร่วมชีวิตกับฉันฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะเรารู้จักกันมานานพอที่จะรู้ใจกันได้ดีถ้าละม่อมเชื่อว่าฉันจะทำให้ละม่อมมีความสุขได้และปลงใจที่จะมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้ละม่อมตอบมายังที่อยู่ข้างบนฉันจะรอคำตอบจากละม่อมทุกวันคิดถึงละม่อมมากที่สุดลงชื่อสนิทจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนในเวลาต่อจากฉบับแรกไปอีกปีกับ6เดือนมีข้อความที่สั้นไปกว่าเก่าและมีได้เท้าความถึงเรื่องเก่าเลยสนิทได้บอกมาให้ละม่อมทราบว่าตนได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วที่กรุงเทพเท่านั้นเองละม่อมนั่งนิ่งอยู่กับที่ความรู้สึกทั้งปวงชาไปจนสิ้นเหมือนกับว่ามีใครเอาของหนักมาทุบลงที่สมองอย่างแรงเสียงนางละมุนผู้เป็นมารดาหอบหายใจขึ้นบันไดมาข้างหลังช้าๆเหนื่อยละม่อมนั่งนิ่งเฉยไม่ได้เหลียวหลังไปดูขนลุกเกรียวทั้งตัวเมื่อใจนั้นนึกได้ว่าแม่ของตนเองเป็นศัตรูตัวร้ายเป็นคนที่คอยเหยียบย่ำบีบคั้นหัวใจมาตลอดชีวิตและเป็นคนทำลายชีวิตของตนลงไปมิให้มีความสุขเหมือนคนอื่นได้เอ๊ะละม่อมละม่อมทำอะไรฮะนางละมุนพูดละล่ำละลักด้วยเสียงดังเกือบเป็นเสียงตะโกนเมื่อเห็นลูกสาวนั่งมองจดหมายสองฉบับนั้นอยู่นางละมุนรีบเดินเข้ามาใกล้ๆเนื้อตัวไหนกระเพื่อมไหนดูสิหอบหายใจอย่างแรงทำอะไรเมื่อเห็นลูกสาวยังนั่งนิ่งไม่เหลียวมามองและไม่พูดด้วยนางละมุนก็ร้องขึ้นดังๆว่าโอ้ยเหนื่อยจะเป็นลมแล้วก็ทอดตัวลงนอนแน่นิ่งตั้งใจจะให้ลูกสาวเข้ามาแก้ไขแต่ละม่อมก็ยังนั่งนิ่งอยู่ที่เก่าไม่กระดุกกระดิกตายังคงจับอยู่ที่จดหมายสองฉบับที่วางอยู่ตรงหน้านางละมุนเห็นลูกสาวไม่สนใจก็ฟื้นจากเป็นลมด้วยตนเอง
เมื่อฟื้นแล้วก็นอนอยู่ที่เก่าใกล้ๆตัวละม่อมแล้วก็เริ่มปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาเนืองนองพลางเริ่มพรรณนาบุญคุณและความเสียสละต่างๆโดยถ้อยคำซ้ำๆซากๆยักที่ละม่อมต้องทนฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันเสียงแม่ของตนสะอึกสะอื้นทำไมต้องมามีลูกเป็นยักษ์เป็นมารเสียงแม่พรรณนาด้วยถ้อยคำที่โอดครวญแต่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอีลูกอคตัญญูดังอยู่ไม่ขาดระยะไม่สนใจแม่และเสียงนั้นเริ่มจะเบาๆและมีท่าทีว่าจะดังขึ้นเรื่อยๆอีลูกใจร้ายละม่อมอีลูกใจร้ายรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีเส้นได้หรือเส้นลวดที่ถูกขึงจนตึงอยู่ในตัวมาเป็นเวลานานนะไม่สนใจแม่เส้นนั้นถูกขึงให้ตึงเข้าทุกทีโอ้ยเหนื่อยตึงเข้าทุกทีเหนื่อยในที่สุดอกตัญญูอีลูกอกตัญญูก็ขาดลงด้วยกำลังเวียงอย่างแรงละม่อมคว้าหมอนใบหนึ่งที่วางอยู่ใกล้มือแล้วก็เอาหมอนนั้นกดลงไปที่ใบหน้าของแม่กดลงไปกดลงไปอีกเป็นอะไรก็เป็นไปขออย่างเดียวอย่าให้ต้องได้ยินเสียงได้ยินถ้อยคำที่เคยได้ยินมาแล้วตลอดชีวิตนั้นอีกเท่านั้นละม่อมละม่อมเสียงนั้นเงียบไปเป็นปลิดทิ้งนางละมุนดิ้นคลุกคลักอยู่ครู่หนึ่งแต่ละม่อมก็ยังคงกดหมอนั้นไว้ลงไปด้วยกำลังแรงที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอีกพักใหญ่ละม่อมก็คลายกำลังลงถอยตัวออกมานั่งหายใจแรงอย่างเหนื่อยอ่อนค่อยๆเลิกหมอนนั้นขึ้นนางละมุนขาดใจตายเสียแล้วม่อมนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ปูที่นอนใช้กำลังทั้งหมดที่ยังมีเหลืออยู่ลากศพแม่ของตนขึ้นวางไว้บนนั้นเอาผ้าคลุมไว้ละม่อมเดินลงข้างล่างเหมือนกับว่าฝันไปชีวิตเก่าหมดลงด้วยความตายของแม่ชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรละม่อมก็เดาไม่ออกความรู้สึกว่าตนได้ประกอบกรรมอย่างหนักที่สุดคือมาตุฆาตนั้นมิได้ผ่านเข้ามาในหัวใจเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความรู้สึกโล่งเหมือนกับว่าได้ปลิดตัวพยาธิชนิดหนึ่งที่คอยสูบกินโลหิตจากตนมาตลอดชีวิตให้พ้นจากตัวไปเมื่อละม่อมบอกกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าแม่ของตนเป็นลมตายคนทั้งปวงก็พากันเชื่อและให้ความช่วยเหลือต่างๆด้วยความสงสารจนละม่อมจัดการกับศพของแม่ตามประเพณีเสร็จลงละ
ม่อมเซ้งห้องที่อยู่ได้เงินพอที่จะอยู่ได้เฉยๆไปหลายเดือนแล้วละม่อมก็เก็บของส่วนตัวเล็กๆน้อยๆใส่หีบลงเรือค่ำจากบ้านแพนบ่ายหน้าสู่กรุงเทพขณะเรือลำนั้นแล่นฝ่าพายุฝนละม่อมก็นั่งมองออกไปในความมืดด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าชีวิตของละม่อมในอดีตไม่มีอื่นนอกจากความว่างเปล่าชีวิตในอนาคตนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าอีกจริงอยู่ละม่อมตั้งใจจะไปหาสนิทที่กรุงเทพแต่สนิทก็มีเมียเสียแล้วจะมีอะไรให้ละม่อมได้ใครจะวินิจฉัยได้ถูกว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมของละม่อมเมื่อเรือลำนั้นล่มลงทำให้ชีวิตอันว่างเปล่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตของละม่อมนั้นอันตรธานไปท่ามกลางเสียงฝนกระหน่ำและเสียงพายุที่พัดโหมอยู่อย่างน่ากลัวในความมืดมีใครแอบเสียน้ำตาให้กับละม่อมบ้างหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีใครเสียน้ำตาให้กับนางละมุนนะคะครับเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจที่สุดเลยเท่าที่อ่านมาใช่สำหรับละม่อมแต่ท่านคึกฤทธิ์ก็ทิ้งท้ายไว้น่าคิดเหมือนกันนะพี่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นกรรมของละม่อมที่เรือนั้นล่มลงใช่คือไม่ได้น่าเห็นใจตรงที่ละม่อมมาตายนะใช่แต่น่าเห็นใจที่ว่าชีวิตที่ผ่านมาโอ้โหแทบจะหาความสุขไม่ได้เลยแทบจะไม่มีเลยมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่ได้มีโอกาสดูตาดูใจกับสนิทแล้วหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อันตรธานหายไปเป็นช่วงเวลาสั้นๆจริงๆนะคะแล้วก็พังทลายลงครับจะมีใครให้เศร้ามากไปกว่านี้อีกไหมคะเนี่ยต้องรอลุ้นชีวิตต่อๆไปครับว่ายังจะมีอีกไหมยังจะขยี้คนอ่านมากกว่านี้อีกไหมอันนี้ขยี้ที่สุดแล้วนะคะครับสำหรับชีวิตความเป็นมนุษย์เรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของโนรีไม่ใช่ผู้หญิงนะคะใช่ตอนแรกผมได้ยินชื่อนี้นี่นึกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายค่ะครับแล้วก็เป็นนักเขียนจะเป็นเรื่องราวของนักเขียนกันบ้างติดตามได้ต่อไปกับโนรีอีกหนึ่งในหลายชีวิตจากบทประพันธ์อันทรงคุณค่าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ